มาสอนแต่งหน้าในแนวของลุคพิตตี้นะคะก็สาวพิตตี้แต่งหน้ากันยังไงนะคะอันดับแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องใส่คอนแทคเลนส์นะคะวันนี้พี่ซ่าเลือกใส่คอนแทคเลนส์ของ R Angel นะคะนี่เป็นเลนส์สัมผัสเนื้อนิ่มก็ใส่ง่ายมากใส่สบายตามากเลยนะคะวันนี้สีมีเดียมเกรย์ไม่ใช่เมดูซ่าเกรย์นะคะนี่ปิดเทปตา2ชั้นนะคะเพื่อทำให้ตาดูโตขึ้นเพราะว่าคนเป็นพิตตี้เนี่ยสามารถจะตาดูโตๆแบวๆนะคะพอติดแล้วปุ๊บมันจะตาดูโตแล้วก็พอตาโตแล้วก็จะแต่งหน้าง่ายนะคะดีๆฟาวเดชั่นนะคะของหมอตุ๊กนะคะที่ขาดไม่ได้เลยใช้คู่กับฟองน้ำของพี่ซันนะจ๊ะฟองน้ำมหัศจรรย์ซึ่งจะทำให้รองพื้นเนี่ยเนียนไปกับหน้าเลยนะคะสม่ำเสมอไม่เป็นดูไม่ดูแบบเป็นด่างเป็นอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้รองพื้นเนียนแล้วก็ติดทนแน่นทั้งวันสวยใสดูแบบไม่หนาไม่อะไรนะคะดูเป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็ใครที่มีรอยสิวนะคะหรือว่ามีรอยคล้ำใต้ตาก็ใช้คอนซีลเลอร์นะคะนี่พี่ใช้ของ Revlon นะคะ Photo Lady ก็ทาเลยเพราะว่าพิตตี้เนี่ยใต้ตาเขาจะต้องไม่คล้ำนะคะต้องดูใสเบลนะคะจะดูตาแบบว่าใสขึ้นนะคะอย่างนะคะด้วยแป้งเดอร์มาแคร์นะคะของหมอตุ๊กที่เราใช้เบอร์1เบอร์ขาวสุดทาลงไปก่อนเพื่อให้เป็นเบสนะคะใช้โกเบเล่นะคะที่ขาวสุดก็ทาหัวตาหน่อยเพื่อให้ตาดูสว่างนะคะแล้วก็ทาด้านล่างด้วยจิกหางตานิดเดียวเพื่อให้ตาดูแบบไล่สีค่ะก็จะหวานขึ้นก็ข้างล่างด้วยนะคะหน่อยนึงสีดำนะคะสีดำก็จิกเฉพาะหางตานิดเดียวข้างล่างหน่อยนึงนะคะนี่นะปิดใต้หนกคิ้วนะคะหลังจากนั้นน่าจะใช้ Magic Eyeliner นะคะเวลากินเนี่ยกินให้ชิดขอบคนตาจริงมากที่สุดแล้วก็ตรงๆมาอย่างนี้นะนี่นะคะแล้วก็เราก็กินข้างล่างให้เชื่อมลงมาด้วยนิดนึงนะคะนี่เราก็วัดไปตรงๆนิดนึงนะคะจะดูแบบเฉียวขึ้นนิดนึงนะคะไหมคะทาอายไลเนอร์สีขาวนะคะอันนี้ของนิกนะคะขอบตาล่างก็ใช้สีดำนะคะอันนี้ของเหมยลินดานะคะขอบตาในด้านบนแล้วก็ด้านล่างหน่อยเดียวพี่ซีซ่าใช้เบอร์ S15 นะคะก็จะเป็นแบบ
นี่พุ่งๆฟูๆแล้วก็มีแซมสีน้ำตาลหน่อยนึงนะคะก็จะดูเซ็กซี่ด้วยแล้วก็อมหวานด้วยนะคะก็ตัดส่วนเกินหัวหางออกแล้วก็ทาด้วยกาวอันนี้นะคะกาวเมรี่กาวขั้นเทพอันนี้นะคะทีนี้ก็ติดเลยค่ะติดให้ชิดขนตาจริงสุดๆนะคะก็ใช้แหนบอันเนี้ยช่วยจัดแหนบเนี่ยมันจะทำให้เราติดขนตาได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็จะติดขนตาล่างนะคะเบอร์ S01 นะคะอันนี้นะคะมันจะเป็นแบบหนาที่หางแล้วก็ที่หัวมันจะบางหน่อยนะคะเพื่อเน้นให้ตาเราดูเด่นขึ้นนะคะเวลาติดพี่ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะมันจะได้ไม่เด้งจะได้ติดง่ายขึ้นนะคะตัดมาส่วนนึงก่อนก็ทากาวแปะให้ชิดคนขนตาจริงสุดแล้วก็ใต้ตาจะทาวิ้งวิ้งนะคะเป็นกลิตเตอร์ของเมเบลีนนะคะเพื่อทำให้ตาดูใสขึ้นดูเบลขึ้นจะใช้ที่เขียนคิ้วเป็นเนื้อครีมนะคะนี่นะชัดเจนขึ้นอีกนะคะเพื่อดูซอฟขึ้นอีกนิดนึงทำดั้งโดดตัดสีน้ำตาลก่อนนะคะก็ไล่ตั้งแต่หัวคิ้วลงมาเลยสองข้างสีขาวส่วนที่เป็นสีขาวนี้นะคะไล่ตรงนี้ก็จะเป็นดั้งขึ้นมาชัดเจนนะคะสีนี้ของคาเบลลี่นะคะเอาสีชมพูนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะลุคพิตตี้นะคะลูกสาวพิตตี้ใสๆนะคะก็เดี๋ยวซูมให้ดูตาก็จะแบบประมาณนี้นะคิ้วก็ปังๆหน้าจะขาวๆนะคะสาวพิตตี้จะหน้าขาวแล้วก็จะดูวาวๆโกลๆนะคะแล้วก็คอนแทคเลนส์วันนี้ของ Eye Angel นะคะออกสีเทาๆตาเซ็กซี่ๆหน่อยนะคะชื่อรุ่นเมดูซ่าเกรย์นะคะขนตาปลอมก็เป็นแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นขนตาปลอมซีซะนะคะเบอร์ S15 นะคะแล้วก็ติดเทปตา2ชั้นด้วยเพื่อให้ตาดูโตขึ้นหวานขึ้นนะคะขนตาล่างก็เป็น S01 นะคะก็รองพื้นตัวนี้เดอร์มาแคร์นะคะพร้อมด้วยแป้งของเดอร์มาแคร์เหมือนกันนะคะของหมอตุ๊กนะคะโอเคลิปก็แม็กนะคะ
ไปละค่ะหวังว่าจะได้ความรู้คุณบ้างไม่มากก็น้อยก็ลองไปแต่งตามดูนะคะไปละค่ะอัสสลามุอะลัยกุม